หน่อยที่แชร์กันว่อนโซเชียลเลยหลังจากที่เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากตำรวจสายควันค่ะนั่งสูบแบบโอ้โหว่องกัญชานะหลายคนนี่ๆภาพนี้เลยนะคะคลิปนี้เลยล่าสุดตำรวจกรมพักแปดออกมาแจ้งปมนี้แล้วนะคะร้อยตำรวจโทสายควันคนนี้พบว่าเจ้าตัวมีอาการป่วยเป็นโรคทางสุขภาพจิตทางจิตเวชเนี่ยแหละค่ะที่สำคัญคือมีเบรับรองแพทย์ด้วย ล่าสุดมีการส่งตัวไปบําบัดรักษาแล้วเนี่ยนะคะไล่เรียงเรื่องนี้กันหน่อยคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แชร์กันในโลกออนไลน์แล้วบอกว่าคนในคลิปที่กําลังเนี่ยดูดกัญชาอยู่ตรงนี้เนี่ยมียศเป็นถึงร้อยตํารวจโทตําแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามที่สอพอแห่งหนึง่งสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค8แล้วในภาพเนี่ยก็โ,โหแต่งเครื่องแบบเต็มยศเลยเนี่ยนะคะล่าสุดตํารวจภูธรภาค8ออกถแถลงการ เรียนชี้แจงว่าอย่างนี้ค่ะตำรวจภูธรภาค8สั่งการให้ตรวจสอบคลิปนี้แล้วแล้วก็ปรากฏว่าบุคคลในคลิปเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสพเวียงสะตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วการกระทําแบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ข้าราชการตำรวจด้วยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าบุคคลในภาพคือร้อยตำรวจโทสมเกียรติรองสารวัตรป้องกันปราบปรามทำหน้าที่พนักงานวิทยุสรรื่อสารประจำสพเวียงสะค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเวลา9โมงตรงมีข้าราชการตำรวจรุ่นน้องเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ทีนี้จะกการไปตรวจสอบประวัตินะคะของบุคคลในคลิปร้อยตำรวจโทรท่านนี้บอกว่ามีอาการป่วยเป็นโรคทางจิตเวทแล้วก็มีใบรับรองการรักษาที่โรงพยาบาลสวนสรานรมทางสอพอเวียงสะก็เลยส่งตัวนะคะ ไปรับการตรวจร่างกายแล้วก็บําบัดร,รักษาที่โรงพยาบาลสวนสราญรมเนี่แหละค่ะแล้วก็ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดําเนินการทางวินัยแล้วเรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะคะพลตํารวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตค่ะผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8และพลตํารวจตรีสรัญยูชํานันราชรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8รวมถึงทางโฆศกภูธรภาค8ด้วย ทราบเรื่องนี้หมดแล้วแล้วก็ให้ตรวจสอบผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งพร้อมกับกำชับสั่งการให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้านความประพฤติวินัยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและกลายเป็นว่าเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยกำลังดูดกันชาแล้วคนที่ถ่ายก็คือตำรวจเองซะด้วยนะคะ คือจะมาพูดว่ากัญชาไม่ผิดกฎหมายใช้ในเรื่องของการแพทย์แล้วอ่ป่วยพอดีเลยแต่ใส่ชุดข้าราชการตำรวจดูดขนาดนี้แกเห็นกล้องด้วยนะคะมันไม่ใช่การแอบถ่ายนะมันก็เลยทําให้ดูภาพออกมาเนี่ยไม่เหมาะสมนะคะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีมาตรการทางวินัยกันอย่างไรต่อไปด้วยนะคะติดตามพีพิวทีวีเอชดได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย